หากโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลจะแตกต่างไปจากที่เรารู้จักในปัจจุบันอย่างมากประการแรกการวางแนวของระบบสุริยะจะกลับกันโดยที่ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรรอบโลกแทนที่จะเป็นในทางกลับกันนี่หมายความว่าดวงดาวและกาแล็กซีที่อยู่นอกระบบสุริยะของเราดูเหมือนจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราสังเกตเห็นนอในปัจจุบันกลุ่มดาวที่เราเห็นในท้องฟ้ายามค่ำคืนจะเปลี่ยนไปและตำแหน่งของดวงดาวและกาแล็กซีก็จะเปลี่ยนไปนอกจากนี้แนวคิดเรื่องจักรวาลเป็นศูนย์กลางจะได้รับการฟื้นคืนชีพโดยที่โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์และดวงดาวต่างๆโคจรรอบจักรวาลนี้จะเป็นการเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองเฮลิโอเซนทริกที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญซึ่งทำให้ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะแบบจำลองจุดศูนย์กลางโลกได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจนถึงศตวรรษที่16เมื่อโคเปอร์นิคัสเสนอแบบจำลองเฮลิโอเซนทริกซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันโดยการสังเกตของกาลิเลโอนอกจากนี้ระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์กับโลกก็จะแตกต่างกันอย่างมากดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดคือดาวอังคารจะอยู่ห่างออกไปประมาณ100เท่าของปัจจุบันในขณะที่ดาวเคราะห์ที่ไกลที่สุดอย่างดาวเนปจูนจะอยู่ห่างออกไปมากกว่า 1,000 เท่านี้จะทำให้การศึกษาดาวเคราะห์และดวงจันทร์ของพวกมันยากขึ้นมากเช่นเดียวกับดาวเคราะห์นอกระบบที่เราอาจค้นพบนอกจากนี้แนวคิดเรื่องเขตเอื้ออาศัยได้ซึ่งมีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับน้ำที่เป็นของเหลวจะถูกนิยามใหม่เขตเอื้ออาศัยได้รอบโลกจะมีขนาดเล็กกว่ามากเนื่องจากระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์จะสั้นกว่ามากสิ่งนี้จะทำให้มีโอกาสน้อยที่จะมีดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะที่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากเงื่อนไขของสิ่งมีชีวิตอย่างที่เราทราบกันดีว่าจะมีข้อจำกัดมากกว่ามากสุดท้ายนี้การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็จะได้รับผลกระทบเช่นการหักโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเราอาจไม่สามารถตรวจพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะใดๆได้เนื่องจากวิธีการเคลื่อนตัวของด็อปเลอร์ที่เราใช้ในการตรวจจับดาวเคราะห์นอกระบบจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าโลกกำลังเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์วิธีการผ่านหน้าซึ่งตรวจจับดาวเคราะห์นอกระบบโดยการวัดความสว่างที่ลดลงของดาวฤกษ์เมื่อดาวเคราะห์โคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์นั้นก็จะมีประสิทธิภาพน้อยลงเช่นกันเนื่องจากวงโคจรของดาวเคราะห์จะมีความยึงศูนย์มากกว่ามากหากโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลก็จะแตกต่างออกไปโดยพื้นฐานแบบจำลองศูนย์กลางโลกจะได้รับการฟื้นคืนชีพระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์กับโลกจะแตกต่างกันอย่างมากแนวคิดเรื่องเขตเอื้ออาศัยได้จะถูกนิยามใหม่และการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกจะมีความท้าทายมากขึ้นหากโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศจะมีในสำคัญผลกระทบแรกคือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกอย่างมากปัจจุบันระยะทางของโลกจากดวงอาทิตย์และความเอียงของมันส่งผลให้สภาพอากาศค่อนข้างคงที่โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ลบ89องศาเซลเซียสในทวีปแอนตาร์กติกาไปจนถึง57องศาเซลเซียสในหุบเขามรณารัฐแคลิฟอร์เนียอย่างไรก็ตามเมื่อโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์จะสั้นลงมากส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากบริเวณขั้วโลกจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่สุดโดยอุณหภูมิอาจสูงขึ้นได้มากถึง50องศาเซลเซียสซึ่งจะส่งผลให้เกิดการละลายของแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นตามมาท่วมพื้นที่ชายฝั่งทะเลและส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของโลกยังส่งผลต่อรูปแบบของชั้นบรรยากาศรวมถึงลมและกระแสน้ำในมหาสมุทรด้วยปรากฏการณ์บริทาซึ่งเกิดจากการหมุนของโลกมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของรูปแบบสภาพอากาศรวมถึงลมค้าขายลมตะวันตกและกระแสน้ำเมื่อโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะปรากฏการณ์บริทาจะอ่อนลงอย่างมากซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วของรูปแบบลมในทางกลับกันก็จะส่งผลกระทบต่อการก่อตัวของระบบสภาพอากาศรวมถึงพายุเฮอริเคนพายุทอร์นาโดและพายุฝนฟ้าคะนองการอ่อนตัวลงของปรากฏการณ์บริทายังจะรบกวนกระแสน้ำในมหาสมุทรส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและรูปแบบสภาพภูมิอากาศโลกนอกจากนี้ตำแหน่งใหม่ของโลกยังส่งผลต่อการกระจายตัวของรังสีดวงอาทิตย์ด้วยในปัจจุบันพลังงานของดวงอาทิตย์มีการกระจายค่อนข้างสม่ำเสมอไปทั่วโลกโดยบริเวณเส้นศูนย์สูตรได้ระบอบแสงแดดโดยตรงมากกว่าขั้วโลกอย่างไรก็ตามเมื่อโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะพลังงานของดวงอาทิตย์ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้นการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นยังจะนำไปสู่คลื่นความร้อนความแห้งแล้งและพายุที่รุนแรงมากขึ้นอีกด้วยผลกระทบของตำแหน่งใหม่ของโลกต่อสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศจะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางและทำลายล้างการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกรูปแบบบรรยากาศ
และการแผ่รังสีแสงอาทิตย์จะส่งผลให้เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและการหยุดชะงักของระบบนิเวศทางทะเลผลกระทบจะเกิดขึ้นทั่วโลกและอาจส่งผลร้ายแรงต่อสังคมมนุษย์และระบบนิเวศทางธรรมชาติหากโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะผลกระทบต่อแรงโน้มถ่วงและกระแสน้ำจะมีในสำคัญวงโคจรของดวงจันทร์จะได้รับผลกระทบหลายประการประการแรกระยะห่างของดวงจันทร์จากโลกจะลดลงอย่างมากเนื่องจากวงโคจรของดวงจันทร์จะถูกดึงเข้าหาศูนย์กลางของระบบสุริยะซึ่งจะส่งผลให้เกิดแรงดึงโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์มากขึ้นส่งผลให้วงโคจรของดวงจันทร์กลายเป็นวงรีมากขึ้นและไม่เสถียรคาบการโคจรของดวงจันทร์ก็จะลดลงเช่นกันส่งผลให้รอบดวงจันทร์เร็วขึ้นมากการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของดวงจันทร์จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อวงจรกระแสน้ำขึ้นน้ำลงพลังน้ำขึ้นน้ำลงที่ทำให้มหาสมุทรนูนออกมาทางฝั่งโลกหันหน้าเข้าหาดวงจันทร์และเข้าฝั่งตรงข้ามจะแข็งแกร่งขึ้นมากซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำขึ้นสูงและน้ำลงลดลงซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อชุมชนชายฝั่งแรงดึงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นยังทำให้มหาสมุทรนูนออกมาอย่างมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมชายฝั่งบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นผลกระทบต่อกระแสน้ำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโลกเท่านั้นแรงดึงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ยังส่งผลต่อดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะด้วยทำให้มหาสมุทรของพวกมันนูนอกมาและทำให้เกิดวงจรกระแสน้ำขึ้นน้ำลงที่รุนแรงพลังน้ำขึ้นน้ำลงจะรุนแรงเป็นพิเศษสำหรับดาวกัสยักษ์เช่นดาวพฤหัสและดาวเสาร์ซึ่งมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่และระบบมหาสมุทรที่กว้างขวางกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสู่พายุที่ถี่และรุนแรงมากขึ้นเช่นเดียวกับการระเบิดของภูเขาไฟเนื่องจากพลังน้ำขึ้นน้ำลงจะทำให้ภายในดาวเคราะห์ร้อนขึ้นนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงวงโคจรของดวงจันทร์ยังส่งผลต่อการหมุนของโลกด้วยแรงดึงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การหมุนของโลกช้าลงส่งผลให้กลางวันและกลางคืนยาวนานขึ้นสิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อสภาพอากาศของโลกเนื่องจากวันและคืนที่ยาวนานขึ้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รุนแรงมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงการหมุนรอบตัวเองยังส่งผลต่อสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ด้วยซึ่งอาจส่งผลให้สนามอ่อนลงหรือถึงขั้นพังทลายลงส่งผลให้โลกเสี่ยงต่อการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายผลกระทบของตำแหน่งศูนย์กลางของโลกต่อแรงโน้มถ่วงและกระแสน้ำจะส่งผลกว้างไกลและน่าทึ่งการเปลี่ยนแปลงในวงโคจรของดวงจันทร์จะนำไปสู่วงจรกระแสน้ำขึ้นน้ำลงที่รุนแรงมากขึ้นพายุที่ถี่และรุนแรงมากขึ้นและการระเบิดของภูเขาไฟบนดาวเคราะห์ดวงอื่นการหมุนของโลกช้าลงจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รุนแรงมากขึ้นและอาจทำให้สนามแม่เหล็กอ่อนลงหรือพังทลายลงได้ผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็นหายนะสำหรับสังคมมนุษย์และระบบนิเวศทางธรรมชาติโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาตำแหน่งปัจจุบันของโลกในระบบสุริยะหากโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะจะได้รับผลกระทบอย่างมีในสำคัญแรงดึงดูดของโลกจะครอบงำระบบสุริยะส่งผลให้วงโคจรของดาวเคราะห์ดวงอื่นมีความยั่งศูนย์ไม่เสถียรมากขึ้นดาวเคราะห์ชั้นในเช่นดาวพุธและดาวศุกร์จะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดวงโคจรของพวกมันจะยาวขึ้นส่งผลให้พวกมันเคลื่อนตัวออกห่างจากดวงอาทิตย์และโลกมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รุนแรงโดยดาวเคราะห์จะประสบกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและอุณหภูมิที่เย็นจัดในจุดที่ไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ชั้นนอกเช่นดาวพฤหัสและดาวเสาร์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของมันเช่นการระยะห่างจากดวงอาทิตย์และโลกจะลดลงส่งผลให้วงโคจรของพวกมันแคบลงซึ่งจะส่งผลให้คาบการโคจรเร็วขึ้นนำไปสู่การสันธานและการตรงกันข้ามบ่อยขึ้นแรงดึงดูดของโลกที่เพิ่มขึ้นยังทำให้ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ชั้นนอกไม่เสถียรมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การชนกันระหว่างดวงจันทร์กับดาวเคราะห์ต้นกำเนิดของพวกมันดาวเคราะห์แคร์เช่นดาวพลูโตและเอริสก็จะได้รับผลกระทบจากตำแหน่งใหม่ของโลกเช่นกันวงโคจรของพวกมันจะผิดปกติมากขึ้นส่งผลให้พวกมันเคลื่อนตัวออกห่างจากดวงอาทิตย์และโลกมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้คาบการโคจรนานขึ้นและอาจนำไปสู่การกลับทิศทางการโคจรโดยสิ้นเชิงดวงจันทร์ของดาวเคราะห์แคร์เหล่านั้นก็จะประสบกับความไม่เสถียรซึ่งอาจนำไปสู่การชนกันและการก่อตัวของดวงจันทร์ดวงใหม่นอกจากนี้แถบดาวเคราะห์น้อยยังจะได้รับผลกระทบจากตำแหน่งใหม่ของโลกอีกด้วยแรงดึงดูดของโลกจะทำให้ดาวเคราะห์น้อยไม่เสถียรมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การชนกันและการก่อตัวของดาวเคราะห์น้อยใหม่ๆแถบไทเปอร์และเมคอร์ดซึ่งตั้งอยู่ในวงโคจรของดาวเนปจูนก็จะประสบกับการเปลี่ยนแปลงในวงโคจรด้วยเช่นกันแรงดึงดูดของโลกที่เพิ่มขึ้นจะทำให้วัตถุในภูมิภาคเหล่านี้ไม่เสถียรมากขึ้นและอาจนำไปสู่การโปรยดาวหาง
และดาวเคราะห์น้อยเข้าสู่ระบบสุริยะชั้นไหนการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของดาวเคราะห์อันเป็นผลจากการที่โลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจะขยายวงกว้างและน่าทึ่งมากวงโคจรของดาวเคราะห์ชั้นในดาวเคราะห์ชั้นนอกดาวเคราะห์พระดาวเคราะห์น้อยและวัตถุในแถบไคเปอร์และเมคอร์จะได้รับผลกระทบทั้งหมดส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รุนแรงดวงจันทร์ที่ไม่เสถียรและอาจเกิดการชนกันอย่างรุนแรงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับระบบสุริยะและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นหากโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะผลกระทบทางโหราศาสตร์ก็จะลึกซึ้งมากความเป็นไปได้ของชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากเงื่อนไขที่สนับสนุนสิ่งมีชีวิตอย่างที่เราทราบจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากประการแรกการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงอของโลกจะส่งผลให้ปริมาณแสงอาทิตย์ต่อที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นได้รับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากดาวเคราะห์ชั้นในเช่นดาวพุธและดาวศุกร์จะได้รับแสงแดดมากกว่าในปัจจุบันส่งผลให้เกิดความร้อนจัดและไม่มีชั้นบรรยากาศใดๆเลยดาวเคราะห์ชั้นนอกเช่นดาวพฤหัสและดาวเสาร์จะได้รับแสงแดดน้อยกว่ามากนำไปสู่ความหนาวเย็นจัดและการก่อตัวของชั้นบรรยากาศหนาทึบซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญเติบโตได้ยากประการที่2การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของโลกยังส่งผลต่อเสถียรภาพของวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วยแรงดึงดูดของโลกจะทำให้วงโคจรของดาวเคราะห์ดวงอื่นไม่เสถียรมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การชนกันและอาจทำให้ระบบดาวเคราะห์ถูกทำลายได้สิ่งนี้จะทำให้สิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นมีโอกาสน้อยมากเนื่องจากเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับชีวิตที่จะเจริญเติบโตจะถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องประการที่3การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของโลกจะส่งผลต่อการก่อตัวของดาวฤกษ์และกาแล็กซี่ด้วยแรงดึงดูดของโลกจะทำให้การกำเนิดดาวฤกษ์และกาแล็กซี่หยุดชะงักส่งผลให้มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดระบบดาวเคราะห์ที่เสถียรและเอื้ออาศัยได้สิ่งนี้จะทำให้มีโอกาสน้อยมากที่สิ่งมีชีวิตจะมีอยู่ในที่อื่นในจักรวาลประการที่4การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของโลกจะส่งผลต่อความเป็นไปได้ของการเดินทางระหว่างดวงดาวด้วยแรงดึงดูดของโลกจะทำให้ยานอวกาศเสด็จระหว่างดวงดาวได้ยากขึ้นมากเนื่องจากยานอวกาศจะต้องเอาชนะแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของโลกนี่จะทำให้มีโอกาสน้อยมากที่สิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดจะมีอยู่ในที่อื่นในจักรวาลเนื่องจากความสามารถในการเดินทางระหว่างดวงดาวจะถูกจำกัดอย่างมากสุดท้ายนี้การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของโลกก็จะส่งผลต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลด้วยกฎพื้นฐานของฟิสิกส์ที่ควบคุมพฤติกรรมของจักรวาลจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากซึ่งนำไปสู่การคิดใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและสถานที่ของเราภายในนั้นสิ่งนี้จะมีความหมายอย่างลึกซึ้งต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของชีวิตที่มีอยู่ในที่อื่นในจักรวาลเนื่องจากความเข้าใจของเราในปัจจุบันเกี่ยวกับจักรวาลตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะผลกระทบทางโหราศาสตร์ของการที่โลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะน่าจะมีผลกระทบที่กว้างไกลและลึกซึ้งความเป็นไปได้ของชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตที่จะเจริญเติบโตจะถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องการก่อตัวของดาวฤกษ์และกาแล็กซี่ก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันทำให้มีโอกาสน้อยมากที่สิ่งมีชีวิตจะมีอยู่ในที่อื่นในจักรวาลความเป็นไปได้ของการเดินทางระหว่างดวงดาวก็มีจำกัดอย่างมากทำให้มีโอกาสน้อยมากที่สิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดจะมีอยู่ในที่อื่นในจักรวาลความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยพื้นฐานเช่นกันซึ่งนำไปสู่การคิดใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับสถานที่ของเราในนั้นหากโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะความสำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนาของข้อเท็จจริงนี้จะลึกซึ้งมากแนวคิดที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นหลักการสำคัญของความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมมากมายตลอดประวัติศาสตร์ตัวอย่างเช่นชาวกรีกโบราณเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวโคจรรอบจักรวาลในทำนองเดียวกันประเพณีทางศาสนามากมายเช่นศาสนาคริสต์อิสลามและศาสนายิวสอนว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและมนุษยชาติคือจุดสุดยอดของการสร้างสรรค์การค้นพบว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของระบบสุริยะแต่เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์หลายดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์มีผลกระทบอย่างมากต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของเราในนั้นมันนำไปสู่ความซาบซึ้งมากขึ้นต่อความไพศาลและความซับซ้อนของจักรวาลและได้ท้าทายความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตามหากโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะสิ่งนี้น่าจะเสริมสร้างความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ทำให้โลกและมนุษยชาติเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่การเน้นย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญของโลกและตำแหน่งของมนุษยชาติ
ในจักรวาลและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนจากมุมมองที่เป็นสากลนิยมและจักรวาลเป็นศูนย์กลางมากขึ้นซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นในศตวรรษที่ผ่านมานอกจากนี้การค้นพบว่าโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะก็จะมีในสำคัญต่อความเข้าใจจักรวาลและตำแหน่งของเราในระบบสุริยะด้วยมันจะท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลในปัจจุบันนอซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าจักรวาลนั้นกว้างใหญ่และมีกาแล็กซี่หลายพันล้านแห่งซึ่งแต่ละแห่งมีดวงดาวและดาวเคราะห์หลายพันล้านดวงนอกจากนี้ยังเป็นการท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับต้นกำเนิดของจักรวาลซึ่งปัจจุบันคิดว่าได้เริ่มต้นขึ้นด้วยบิ๊กแบงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลอย่างที่เราทราบนอกจากนี้การค้นพบว่าโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะยังมีในสำคัญต่อความเข้าใจของเราในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกอีกด้วยหากโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะก็มีแนวโน้มว่าเงื่อนไขที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตอย่างที่เรารู้กันว่ามีลักษณะเฉพาะสำหรับโลกของเราและความเป็นไปได้ของชีวิตที่มีอยู่ในที่อื่นในจักรวาลนั้นต่ำกว่าที่เราคิดในปัจจุบันมากสิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อความพยายามของเราในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสนใจไปที่การค้นหาสิ่งมีชีวิตภายในระบบสุริยะของเราเองการค้นพบว่าโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจะมีผลกระทบทางวัฒนธรรมและศาสนาอย่างมีในสำคัญและจะท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของเราในนั้นนอกจากนี้ยังจะมีผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อความพยายามของเราในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสนใจไปที่การค้นหาสิ่งมีชีวิตภายในระบบสุริยะของเราเอง